วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปลวกครับเพราะว่าผมเชื่อว่าปลวกคือปัญหาของทุกบ้านและเราอ่ะเคยรู้จักปลวกกันดีแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นปลวกที่คอยกัดกินบ้านหรือว่าปลวกที่คอยกัดกินต้นไม้ในสวนของเราไม่ว่าจะเป็นปลวกสายพันธุ์ไหนเราจะจัดการเขายังไงวันนี้ได้รู้และสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณได้รู้นะครับก็คือเรื่องราวของการทำความเข้าใจเรื่องของปลวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่รักสวนอย่างผมเนี่ยมันจะมีปัญหาบางอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยวันนี้ผมก็เลยอยู่กับคุณติ๋วซึ่งเป็นเจ้าของ Bugs People ซึ่งมาบริการในการที่จะป้องกันแล้วก็กำจัดปลวกให้กับทั้งบ้านแล้วก็สวนของผมด้วยเอ๊ะหลายคนอาจจะสงสัยนะทำไมจะต้องคอนเซิร์นในเรื่องของสวนติ๋วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันลูกค้านะคะหรือว่าเจ้าของบ้านอาคารสถานที่เค้าก็นิยมในการที่จะแต่งแลนด์สเคปสวนสวยๆนะคะก็ทั้งได้เรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพจิตแน่สุขในการใช้ที่อยู่อาศัยอันนี้ตรงประเด็นเลยเพราะหลายๆคนที่ติดตามผมก็จะรักสวนแล้วก็จัดสวนตามผมนี่แหละแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะว่ามันมีปลวกที่สามารถจะทำลายต้นไม้เราได้และเป็นคนละสายพันธุ์กับปลวกที่ทำลายบ้านเราเพราะในประเทศไทยเนี่ยมันมีปลวกหลายประเภทนะคะตั้งแต่ปลวกใต้ดินชนิดทำลายอาคารนะคะที่ชื่นชอบในการกินวัสดุทุกประเภทที่มีความชื้นต่ำและมีองค์ประกอบของเยื่อไม้แล้วก็จะมีปลวกสวนเข้าใจว่าเขาคือปลวกที่ชื่นชอบในการที่จะกินวัสดุหรือต้นไม้หรือไม้อะไรที่มีตัดทิ้งไว้ความชื้นสูงนะคะเพราะว่ามันนุ่มแล้วก็กินง่ายแล้วมันก็อาจจะมีปลวกไม้เปียกปลวกไม้แห้งปลวกกินดินกินซากอินทรีย์วัตถุอีกนะคะคุณดุ๊กถ้าเรามีสนามหญ้าสวยๆเนี่ยมันกินจนหญ้าเหลืองหมดเลยค่ะคือตายแล้วปลวกพวกนั้นไม่มีรังนี่เลยค่ะเพราะทุกคนบอกว่าปลวกเหรอมันต้องมีรังใต้ดินแล้วมันให้มันไปตายในรังค่ะแล้วมันต้องมีจอมปลวกมันมีปลวกบางชนิดที่มันไม่มีจอมด้วยกินสนามหญ้าเนี่ยไม่มีจอมแน่ๆไม่มีรังใต้ดินเพราะเขาจะเจาะรูอยู่ตามพื้นดินพื้นทรายครับแต่ถ้าปลวกสวนแม่เมื่อกี้แอบไปเดินบ้านคุณลุกมานิดนึงงานนะคะแอบเจอพอดีเลยที่ต้นอะไรนะคะคุณลุกที่ริมรั้วโอ๊คครับเพราะว่าต้นนั้นเป็นต้นเก่าตั้งแต่สมัยก่อนผมก็เลยยังค้ำไม้น่าค่ะปรากฏว่าไอ้ไม้ที่เราค้ำต้นไม้เนี่ยแหละครับมันทำให้เกิดปัญหาคือพอมันแห้งแล้วก็รดน้ำเรื่อยๆมันชื้นเท่านั้นแหละครับปลวกขึ้นมาเลยอย่างที่เห็นนี่ไงครับอย่างโหดเลยปัญหาที่ผมเจอก็คือไม้ที่เราใช้ค้ำต้นไม้อยู่นี่แหละนะครับซึ่งเขาทำเป็นอุโมงค์เดินดินนี่ครับเขาป้องกันไม่ให้แสงหรือว่าน้ำโดนตัวเขาเขาก็เลยทำเป็นอุโมงค์ดินแบบนี้ครับและนี่ก็คือเป็นความเสี่ยงในการที่ปลวกเนี่ยนะครับมากัดกินบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเสาเหล็กซะก็จะดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราห้ามไปแตะต้องเขาอย่าไปฉีดน้ำทำลายอย่าไปรื้อออกเพราะว่าเห็นแล้วตกใจแบบต้องรีบรื้อทิ้งหรือว่าเอาพวกสารเคมีอะไรก็ตามนะครับมาทำลายเขาเพราะจะทำให้เขารู้เลยนะครับว่าเส้นทางหากินของเขานั้นเกิดอันตรายแล้วเขาจะแตกกระจายไปหาเส้นทางใหม่กลายเป็นว่าอาจจะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่าด้วยซ้ำไปซึ่งอันนี้เนี่ยน่ากลัวมากและเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่รู้และมักจะทำเพราะฉะนั้นถ้าเจอปุ๊บอย่าไปรบกวนเขาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับที่เขามีความรู้ความสามารถนะครับเข้ามาจัดการติดต่อ Bugs People เลยตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องใช้วิธีการติดกล่องถูกต้องไหมครับและไอ้ที่แปะไปอันแรกนั้นคืออะไรเป็นอาหารค่ะป้อนเหมือนป้อนแบบป้อนอาหารคำแรกให้เขา first bite technique ครับซึ่งก็เป็นเทคนิคในการที่จะใช้กับเส้นทางเดินที่มีปลวกอยู่เท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราชัวร์เลยว่าเขาได้อาหารตรงนั้นแล้วเขาก็จะไปดึงดูดพักพวกเขามาแล้วจากนั้นเราค่อยคล่อมมันด้วยกล่องแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่างๆมันจะดำเนินการไปตามเทคนิคที่เขาได้ศึกษามาใช่ไหมบัคพีเพิลใช่ค่ะและอีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอก็คือตรงนี้ครับผมเนี่ยตัดต้นไม้เอาไว้เพราะว่ามันโตแย่งกันแล้วผมก็เอาหินมาทับเอาไว้ปรากฏว่าไอ้ตอไม้ที่อยู่ตรงนี้แหละครับกลายเป็นอาหารของเขาซึ่งอันนี้เป็นความรู้ที่ผมเพิ่งได้จาก Bugs People เลยนะครับว่าการที่เราตัดต้นไม้แล้วทิ้งตอกับรากเอาไว้อันนั้นคือทิ้งอาหารไว้ให้เขาเลยครับอันตรายมากจะ
เอาเป็นว่าเราต้องรู้เลยนะครับว่าปลวกสวนก็มีปลวกบ้านก็มีแล้วก็มีหลากหลายด้วยและที่สำคัญการป้องกันและกำจัดก็แตกต่างกันอีกถูกค่ะพูดง่ายๆคือการใช้เทคโนโลยีการวางเหยื่อซึ่งเนี่ยเรามีอุปกรณ์วางอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเรากำลังขุดเจาะดินเข้าไปคือเราจะไปกำหนดจุดที่อยู่รอบตัวอาคารรอบตัวอาคารที่มีความเสี่ยงเรื่องของสวนเนี่ยมันคือการสร้างภาวะชักนำปัญหาปลวกซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคือการที่เราเอาอาหารของปลวกเนี่ยแหละมาอยู่ในสวนของเราไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับหรือว่าโอเคต้นไม้อะไรที่รากมันมีความชื้นความแห้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้สำหรับคนรักสวนอย่างเราแต่เรามีวิธีในการป้องกันและกำจัดด้วยวิธีนั่นก็คือการฝังเหยื่อตัวนี้การฝังเหยื่อตัวนี้เรียกว่าตัวนี้เราเรียกกันว่าเทคโนโลยีการวางเหยื่อระบบเอ็กซ์ตร้าก็คือวิธีการเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอาไอ้ตัวระบบวางเหยื่อเอ็กซ์ตร้าตัวนี้นะครับเข้าไปฝังดินนะฮะแล้วเราก็จะใส่ไม้ตัวนี้ลงไปซึ่งไม้ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่อาหารที่เป็นการล่อให้เหยื่อหรือปลวกเนี่ยเข้ามากินดึงดูดไม่ได้แต่ว่าถ้ามีปลวกมันจะมากินโดยที่เราจะต้องใส่ตัวนี้เราจะต้องใส่สารโฟกัสตัวนี้เพื่อสร้างแนวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โซนรอบบ้านเพราะว่าปลวกเขาเป็นแมลงที่ไม่มีตาไม่มีจมูกเขาเดินมาตามแนวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เมื่อกี้คุณดุ๊กพยายามอธิบายนะคะต้นไม้ใหญ่ทำไมถึงสร้างภาวะชักนำปัญหาปลวกเพราะต้นไม้ใหญ่จะดูดซับคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้เยอะมากปลวกก็จะไปหาเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือเทคนิคในการที่จะเช็คว่าครั้งแรกเช็คว่ามีปลวกตรงนั้นไหมแล้วเมื่อทราบเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำไงต่อขั้นตอนถัดไปเมื่อตรวจจับปลวกได้สถานีไหนตรวจจับปลวกได้ภาพหน้าตักที่เห็นเป็นสีขาวเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการวางเหยื่อก็คือเราจะใส่เหยื่อลิควิดผสมน้ำนะคะขึ้นรูปเหมือนมันบดใส่เข้าไปปุ๊บปลวกก็กินเหยื่อนำกลับไปที่รังเลยค่ะสถานีมีช่องอย่างนี้นะคะสามารถเดินกลับรังได้ปลวกแรงงานกินเหยื่อปุ๊บนำกลับไปแชร์ให้สมาชิกทุกวันละในรังแชร์กันหมดนางพญาตายกระชาตายคอนเฟิร์มนะคะก็จะเป็นจบปัญหาเรื่องผมไปตรงนี้เป็นตรงที่ผมห่วงมากที่สุดเลยท่านมากอบผมตรงนี้เนี่ยนะครับต้องมาติดตั้งสถานีตรวจจับปลวกทำยังไงอะครับเริ่มแรกนะคะเราก็ต้องดูว่าพื้นที่เหมาะสมไหมณตอนนี้นะคะเราก็ต้องเอาเหล็กยาวนะคะลองจิ้มลงไปว่าความลึกของพื้นดินนะคะเหมาะสมกับการติดตั้งสถานีไหมเพราะว่าสถานีเรามีความลึกค่อนข้างเยอะนะคะถ้าดูตามลักษณะพื้นดินเจาะได้นะคะโอเคแล้วนี่ก็มีเครื่องเจาะใช่ค่ะว้าวเลยเบื้องต้นตรงนี้เป็นหินนะคะเราก็ต้องขุดหินก่อนคือการติดตั้งสถานีพวกนี้เนี่ยเราต้องโฟกัสไปจุดที่มันเสี่ยงที่สุดในการที่มันจะนำพาปลวกเข้าไปใกล้บ้านเราที่สุดหรือว่าใกล้กับสิ่งที่เรารักที่สุดอย่างเช่นต้นไม้หวงแหนของผมตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของทีมงานเนี่ยที่จะเลือกติดตั้งแล้วจะคำนวณแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีปริมาณของสถานีเนี่ยแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมด้วยขุดหลุมเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะใส่สถานีเนี่ยเราต้องใส่นี่เจ้าสารโฟกัสใช่ค่ะซึ่งเป็นตัวเรียกว่าดึงและถ้าปลวกมันอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะได้เข้ามาให้เรารู้ว่าเขาอยู่แถวนี้ใช่ค่ะจัดไปอันนี้เป็นสารตรวจจับปลวกคืออันนี้เนี่ยนะครับเป็นสถานีที่ใส่ไม้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วจะบอกว่ามันเปิดด้วยการใช้มือหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยลำบากเพราะว่ามันล็อกไว้เรียบร้อยแล้วต้องมีคีย์หรือว่ากุญแจเปิดใช่ค่ะเปิดให้ดูได้ไหมครับว่าข้างในใส่อะไรไหมข้างในคือไม้เหยื่อนั่นเองนะครับเอาละถ้างั้นก็ต่อได้เลยครับผมนี่กวนทุกขั้นตอนเลยนะอยากให้ทุกคนเห็นนะครับฟาบเรียบร้อยสวยงามแอบกบไว้ได้โอ้โหเจ๋งมากกบไว้อย่างนี้แล้วเวลามาตรวจนี่จำได้ไหมฮะจำได้ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยเราจะมาตรวจทุกกี่วันตอนนี้สถานภาพเป็นเคลริทีพบปลวกสวนจะเป็น 30-45 วันค่ะอ๋อถ้าเราพบปลวกนี่จะมาทีหน่อยใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาตรวจจับตอนนี้วันที่มาตรวจสำรวจไม่พบปลวกระยะ 60-75 วันค่ะก็แล้วแต่เคสเนาะใช่ค่ะโอเคปลวกเห็นหน้าคนนี้วิ่งหนีผมเชื่อว่าหลายๆบ้านมีแบบนี้ผมเนี่ยแอบเอาตอไม้เก่ามาแล้วก็เอาฟิโลมาเลื้อยไว้เพื่อความสวยงามเวลาเรามองจากในบ้านเนี่ยก็จะรู้สึกสดชื่นแต่อันนี้แหละคือความเสี่ยงในการนำเอาปลวกเข้าบ้านเพราะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้ที่เราปลูกไม่ต้องเป็นตอไม้แห้งนะอย่าให้กิ่งเข้ามาพาดบ้านเพราะมันเป็นเส้นทางที่ปลวกเขาจะเดินเข้าบ้านได้แต่ยิ่งเป็นตอไม้แห้งเนี่ยถ้าเกิดเขาชื้นยิ่งเป็นอาหารหลักของเขาเลยแหละเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรบักพี่เขาบอกทำได้แต่ขอให้บอกจุดนั้นเพื่อที่เขาจะได้ไประวังด้วยการวางเหยื่อไปล่อหรือว่าไปตรวจจับเพื่อให้เจอแล้วเมื่อเจอเนี่ย
ขาก็จะช่วยป้องกันและกำจัดให้เราได้ทุกบ้านไม่ให้เหมือนบ้านผมนะคือไม่ได้มีดินรอบบางบ้านมีปูนเพราะฉะนั้นก็จะมีสเตชันแบบนี้ใช่ค่ะสำหรับที่จะเจาะไปในปูนแล้วก็เช่นกันเป็นสถานีฝังคอนกรีตตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันคือพอเปิดมาปุ๊บแล้วก็ใส่มีใส่ไม้เหยื่อไม้เหยื่อเข้าไปนะครับแล้วก็มีตะแกรงตัวนั้นตะแกรงตัวนั้นก็เปรียบเสมือนกระบอกตัวนี้แต่จะใส่เข้าไปในแต่จะใส่เข้าไปในหลุมที่เราเจาะคอนกรีตแล้วโอเคก็คือไม่ว่าจะเป็นบ้านพื้นคอนกรีตหรือว่าพื้นที่เป็นดินก็มีสเตชันที่ cover เลยนะครับสำหรับเทคนิคนี้แล้วเราก็เข้าใจแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลวกเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของปลวกที่มาจากสวนแล้วก็เข้ามาในตัวบ้านแต่ว่าปลวกในตัวบ้านจริงๆเนี่ยนะครับหลายคนไม่รู้นะว่ามันมายังไงปลวกเขาสามารถที่จะเข้ามากัดกินกัดกร่อนแม้กระทั่งปูนที่เราทำเสาบ้านใช่ค่ะซึ่งอย่างนี้ครับปกติเวลาเราสร้างบ้านเราจะสร้างคานก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยเทเสาทีนี้เสากับคานไม่ได้เทพร้อมกันมันจึงมีรอยต่อซึ่งเรามองไม่เห็นแต่ถ้าใช้กล้องพิเศษในการส่องเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าปลวกเนี่ยจะมาปล่อยสารชนิดหนึ่งที่ย่อยสลายและสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะซึมพอเขาปล่อยกรดฟอร์มิกมาปุ๊บเจอปูนเจออิฐมันจะเกิดการกร่อนกร่อนจนกระทั่งได้รอยแตกรอยร้าวแล้วมันก็ขึ้นตามนั้นเลยทุกอย่างที่มีองค์ประกอบของเยื่อไม้กินได้หมดเลยค่ะแม้กระทั่งฝ้ายิปซัมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเรารู้แล้วแหละแต่เราก็เลี่ยงไม่ได้วิธีการสร้างบ้านแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราเจอในตัวนี้ทำไงอันนี้เราเรียกว่าสถานีเหยื่อแบบใช้เหนือพื้นดินเราจะไม่พูดว่าภายในภายนอกอาคารอย่างนั้นนะคะของเราพูดในระนาบพื้นสถานีแบบฝังคอนกรีตสถานีแบบฝังดินอันนี้คือสถานีเหยื่อเหนือพื้นดินอันนี้นะคะใช้ได้หมดไม่ว่าจะปลวกบุกเข้ามาในอาคารกัดกินทำลายข้าวของสามารถติดคร่อมทับจุดที่เสียหายได้เลย2ขนาด2ขนาดผมว่าอันนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่เหมือนสารเคมีที่อาจจะส่งผลเป็นอันตรายต่อคนในบ้านสัตว์เลี้ยงนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยที่อยู่ในมือเนี่ยเรียกว่าสารโฟกัสซึ่งเป็นตัวที่คอยดักให้เรารู้ว่ามีปลวกไหมในระยะที่อยู่ใกล้ๆเพราะตัวนี้ทำหน้าที่ในการดึงถ้าเกิดอยู่ในระยะที่ใกล้พอซึ่งเป็นระยะที่เสี่ยงต่อการทำลายบ้านใช่ค่ะก็คือพูดง่ายช่วยสร้างแนวตรวจจับปลวกโอเครอบบ้านเป็นกาดให้เรานั่นเองใช่ค่ะพอรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเขาจะย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่พอเรารู้แล้วว่ามันมีปลวกเราก็ใส่เหยื่อสถานีไหนตัวจะปลวกได้เราจะใส่เหยื่อเลยเขาก็มากินอันนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายไหมครับโอ้ปลอดภัยมากเลยค่ะเพราะเราขึ้นทะเบียนความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเลยตัวนี้เพราะว่าสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในตัวนี้ทำได้เรื่องเดียวเลยนะคะคุณดุ๊กคือไปหยุดยับยั้งขบวนการลอกคราบของปลวกก็เลยโตต่อไม่ได้แล้วก็เลยตายไม่ได้ตายเพราะความรุนแรงของสารเคมีของสารออกฤทธิ์อะไรเลยไม่ใช่เป็นการสารไปแบบไปฆ่าเขาเพียงว่าหยุดการลอกคราบเจริญเติบโตขยายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ผมตั้งใจอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยได้ต้องเรียนรู้สักนิดนึงก่อนที่เราจะใช้บริการในการกำจัดปลวกจากที่ใดก็ตามเราต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนนะครับว่าโอเคภาวะในการเสี่ยงในการที่จะนำปลวกเข้ามาทำลายบ้านเราเนี่ยมาจากอะไรบ้างวันนี้ผมสรุปง่ายๆเลยของผมเนี่ยมาจากสวนเพราะผมชอบปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยเป็นตัวที่ดูดคาร์บอนซึ่งอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่เป็นแหล่งความชอบในการที่ปลวกจะเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ใครที่มีสวนมีบ้านต้องระวังอย่างที่บอกครับปลวกมีหลากหลายสายพันธุ์เราต้องรู้จักและที่สำคัญคือเราต้องรู้จักทางเลือกในการที่จะกำจัดและก็ป้องกันที่ปลอดภัยสำหรับทุกชีวิตในครอบครัวเราด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมได้เลือกใช้บริการของ Bucks People นะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าระบบวางเหยื่อ Extra ค่ะExtra นะครับซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความไว้วางใจแล้วก็เรียกว่ามีมาตรฐานมาจากอเมริกาใช่ค่ะถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาเรื่องปลวกวันนี้หมดปัญหาได้ถ้าปรึกษา Bucks People ครับ